ความสนใจนะครับทางด้านสาขาที่ตัวเองถนัดนะครับก็คือเกี่ยวกับทางด้านศิลปะการจัดดอกไม้นะครับทั้งการจัดดอกไม้ประเภทศิลปะดอกไม้ไทยครับแล้วก็ประเภทการจัดดอกไม้แนวสากลเทคนิคในแง่ของศิลปะจัดดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเทคนิคที่พอเอามาใช้แล้วทำให้งานดูสวยขึ้นแปลกตาขึ้นและง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าศิลปะมันเกี่ยวข้องไหมโดยส่วนตัวคิดว่ามันเกี่ยวมากๆนะครับเป็นถามว่าเป็นพื้นฐานเลยก็ว่าได้ของคนที่คิดอยากจะจัดดอกไม้ให้ออกมาได้สวยงามทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดโดยส่วนตัวคิดว่าสำคัญมากๆเลยคือความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้งานเนี่ยมันมีความแตกต่างและสร้างเอกลักษณ์ของศิลปินคนนั้นๆถ้าใครอยากได้งานค่อนข้างสวยแล้วออกแนวหวานๆดูแบบหวานมากๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราส่วนใหญ่แนวหวานและสวยของตัวเองจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการใช้สีถ้านำเสนอเรื่องความหวานสวยนะคะเอาง่ายๆเลยคนทั่วไปนึกถึงสีชมพูด้วยตัวมันเองถามว่าหวานไหมหวานไม่ว่าจะสีชมพูโทนไหนก็แล้วแต่นะครับทำให้หวานมากขึ้นอาจจะเอาสีขาวมาใส่สีขาวยังไงถึงจะสวยอาจจะเป็นสีขาวออกขาวออฟไวท์หม่นๆนิดนึงก็จะเป็นแนวหวานแบบพาสเทลเข้ามาละส่วนถ้าคุณอยากได้แนวหวานที่ดูมีสไตล์โมเดิร์นขึ้นมาคุณอาจจะเอาสีเขียวอ่อนเข้ามาผสมนะครับหรือคุณอยากได้แนวแบบหวานคลาสสิกคุณก็อาจจะเป็นลักษณะจัดแนวโทนสีชมพูกับสีน้ำตาลประเทศไทยเราไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์ให้เอื้ออำนวยความสะดวกเหมือนต่างประเทศต่างประเทศมีทุกอย่างให้เราใช้เราหันไปที่ไหนเราสามารถหยิบจับใช้ได้หมดแต่ประเทศเราไม่ได้มีครบอย่างนั้นในวงการจัดดอกไม้เนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้กันตามมีตามเกิดนะครับใช้หยวกกล้วยในการปักดอกไม้ใช้ดินเหนียวในการปักดอกไม้ใช้ผักตบชวาเอามามัดรวมกันแล้วเอาดอกไม้มาปักนะครับเราไม่ได้มีฟอราโฟมก็คือเหมือนที่เรารู้จักกันในแบบโอเอซิสก้อนสีเขียวๆเนี่ยเอามาใช้ปักดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขามีล้ำกว่าเราเยอะมากอย่างดอกไม้สากลเนี่ยเอกลักษณ์ของดอกไม้สากลเนี่ยมองง่ายมากเลยคือการไปเอาดอกไม้มาตัดมาจากต้นเสร็จปุ๊บมากที่สุดคือการแต่งกลีบดอกไม้เพื่อให้มันสวยแล้วปักลงไปในภาชนะแล้วทุกอย่างจบตอบโจทย์สวยงามสวยด้วยตัวมันเองแต่ถ้าเป็นงานศิลปะดอกไม้ไทยเนี่ยมันค่อนข้างต่างคือมันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น deconstruction คือไปเดทมา1ดอกเสร็จปุ๊บเราจะมาแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆและประกอบกันเข้าไปใหม่จะว่าชาติเดียวในโลกตอนนี้ก็ได้ที่ทำงานดอกไม้ที่ค่อนข้างละเอียดและปราณีตนะครับงานดอกไม้ไทยเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความเชื่อทางด้านศาสนานะครับดังนั้นดอกไม้ไทยเนี่ยจะถูกเก็บกันมาจากหลังบ้านก็ดีจากริมทางก็ดีหรือจากในพื้นที่ที่มีความสำคัญและเอานำมาปรุงแต่งเอามาถักเอามาร้อยเป็นผลงานที่สวยสดงดงามตามสไตล์ของคนสร้างสรรค์งานนะครับเพื่อไปเป็นพุทธบูชาถ้าถามว่างานดอกไม้ไทยนะครับถ้าอิงแบบโบราณเลยเนี่ย3อย่างนี้ถือเป็นดอกไม้หลักเพราะว่าใช่ก็จะมีกุหลาบมอญนะครับมีดอกรักนะครับแล้วก็จะมีพวกดอกบานไม่รู้โรยเพราะว่าทั้ง3ดอกนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงนิยมใช้เพราะ1มีความทนทาน2สามารถปลูกได้แทบจะทุกสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะฤดูไหนก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญคือมันขึ้นตลอดทั้งปีนะครับขึ้นตลอดทั้งปีเขาเลยถึงนำดอกไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาทำเป็นงานดอกไม้ไทยนะครับในรูปทรงรูปแบบต่างๆน
นะครับพอมายุคนึงเนี่ยดอกพุดตัวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยตัวดอกพุดเนี่ยยังไม่ค่อยมีแพร่หลายจะเป็นลักษณะของดอกมะลิที่เราเคยใช้กันนะครับแล้วก็จะมีพวกวัชพืชนะครับอย่างเช่นดอกตัวนี้เป็นดอกเบญจมาศน้ำไม่สามารถปลูกได้ขึ้นเป็นฤดูกาลขึ้นตามท้องไร่ท้องนาท้องร่องที่มีน้ำขังเนี่ยฮะเขาก็มารังสรรค์เอามาทำเป็นผลงานเอามาทำเป็นลวดลายบนพวงมาลัยพอมาในปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายถ้าเอาง่ายๆคนก็อาจจะใช้กันจนเบื่อนะครับไม่รู้จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรละทำได้ก็อยู่แค่นี้นะครับก็จะเริ่มใช้เป็นดอกกล้วยไม้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกล้วยไม้เมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ามีเอกลักษณ์มากๆถ้าช่วงนึงเนี่ยกล้วยไม้เราก็ใช้เป็นกล้วยไม้สีม่วงธรรมดานะครับซึ่งหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาก็มองในแง่มุมของธุรกิจเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนำกล้วยไม้ทางด้านสีขาวเนี่ยเอามาดูดสีนะครับเป็นสีต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางอีกทางหนึ่งเพื่อให้ดอกไม้เนี่ยมันขายได้ถ้าถามว่าอย่างพวกดอกกุหลาบดอกรักดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหมายเฉพาะอะไรมากมายนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการให้ความเชื่อมากกว่าและให้ความหมายของดอกไม้ตามประเพณีตามวาระโอกาสที่เอาไปใช้เมื่อนึกถึงอาชีพจัดดอกไม้เนี่ยทุกคนเฉยๆกับมันนะครับทุกคนจะไปให้อาชีพอย่างอื่นซะมากกว่าแต่พอตัวเองได้มาลงลึกแล้วเนี่ยแล้วพอปัจจุบันที่พวกดอกไม้ใบหญ้าทุกอย่างเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะครับและคนเนี่ยใช้ดอกไม้มากขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าธุรกิจเนี้ยมีเม็ดเงินเข้ามามหาศาลมากๆไอเดียของตัวเองเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากการไปท่องเที่ยวได้มาจากการไปท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ตัวเองจะไม่ยึดติดกับกรอบเพราะว่าตัวเองไม่ได้เรียนศิลปะมาโดยตรงนะครับดังนั้นตัวเองเลยไม่มีกรอบเลยสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่